การส่งเสริมสร้างความตระหนักเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาส,าศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรมรมรวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเป็นภารกิจหลักของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการดำเนินงานต่างๆในปีงบประมาณพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาของสำนักง,งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมูลค่าผลผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ อ 3, เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสํานักง,งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2560ซึ่งได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักได้แก่โครงการศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาคผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ o t o p อด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560ครับ